ก็จะเป็นสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยสินค้ามือสองญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นธุรกิจที่รายได้ดีมากนะฮะรับคนก็ชอบนะนิยมชมชอบอันแท้มันจะมีกลิ่นในตัวลอยตลอดมาเดินดูสินค้ามือสองนะครับที่ระยองนะที่บริเวณตะพงนะก็จะเป็นสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยก็จะมีหลากหลายมีทั้งแบบใหม่เลยนะฮะไม่ได้ถูกการใช้เลยก็มีโกดังนี้ครับโกดังเอโคโรช็อปเอ็นโคโรช็อปเนี่ยแต่ออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นเอ็นโคโรช็อปสินค้ามือสองญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นธุรกิจที่รายได้ดีมากนะฮะแล้วคนก็ชอบนะนิยมชมชอบนะครับเพราะว่าคุณภาพนะครับคุณภาพของสินค้าค่อนข้างดีนะครับเรามาใช้ต่อได้สบายเลยแล้วบางทีเป็นสินค้าที่แบบเก๋ๆอ่ะที่บ้านเราไม่ค่อยมีอ่ะหลายอย่างต้องใช้เวลาเดินดูแล้วก็ต้องดูเป็นนะฮะอยู่ที่ว่าท่านชอบแนวไหนแนวครัวเรือนสินค้าตกแต่งบ้านโอ้โหมีหมดแม้กระทั่งหมวกใส่ทำงานโอ้โหมีครบครันแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยอันนี้โกดังนี้เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเยอะฮะมีทุกไซส์ครับมีทุกรูปแบบฮะส่วนใหญ่ที่ดูวันนี้เนี่ยสินค้าใหม่เยอะนะฮะใหม่แล้วเก็บไม่ได้ใช้เนี่ยนะฮะครับเดี๋ยวแล้ว1ใบครับตัวนี้มันขยันคุยครับอเมริกา Made in USA ครับอันนี้150โซติ150หนังแท้ครับอันนี้ญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นหนังแท้มันจะมีกลิ่นในตัวเนี่ยลอยตลอดแถมจะมีกลิ่นถ้าเป็น PVC มันจะอีกอย่างนึงโซนระยองโซนบุรีมันจะมีของมือสองญี่ปุ่นเปิดตู้เข้ามาราคาก็จับต้องได้ครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ตาด้วยแหละต้องดูเป็นนะดูเป็นพอสมควรกำลังคิดว่าจะใส่กล้องได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ใช่หากระเป๋ากล้องอันนี้แพ็คคู่นี่น่าจะเป็นติดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทัวริงสองด้านข้างสองใบซึ่งน่าจะเปิดตู้ใหม่วันนี้ดูสภาพใหม่มากเป็นลงของใหม่กิ๊บเลยญี่ปุ่นเจอแล้วดีก็ดีเลยแต่ถ้าเสื่อมแล้วคือเสื่อมดีคือดีเลยดีแล้วก็คือทนเลยแหละดีคือแบบไม่ได้ใช้ถ้าเจอแบบว่าสภาพยังไม่พังแล้วเอาไปใช้งานของผมอันนี้มันขยายบอกว่ามันขยายได้อีกโอ้โหช่องช่องนี่โอ้นี่มอเตอร์นะมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ครับตัวนี้แนวมอเตอร์ไซค์ติดข้างรถสองฝั่งข้างรถกดลงไปแล้วขันลองส่องทางใกล้หลากหลายประเภทหลากหลายแนวจะใส่กล้องอะไรดีอะไรดีฮะอะไร B850ครับกล้องตัวใหญ่แต่กระเป๋าใบเล็กนิดเดียวเปิดทุกวันไหมทุกวันปิดวันจันทร์เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงปิด6โมงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมาดู
ร้านสินค้ามือสองญี่ปุ่นก็คือร่มฮะร่มที่เป็นเทรนด์ในญี่ปุ่นก็คือร่มกันฝนที่เป็นเฉพาะกันฝนนะดูใสๆครับผมเคยซื้อไว้ตอนนี้พังหมดแล้วเพราะว่าหลายปีมากอย่างนี้อยู่บ้านเราสบายครับเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็กางร่มได้แล้วเวลากางร่มมันจะไม่บังทัศนียภาพเนี่ยน่ารักดีราคาเท่าไหร่50บาทนี่ฮะเนี่ยฮะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อยู่ข้างในขี่รถได้เนี่ยผมชอบซื้อเก็บไว้ผมนี่เห็นไม่ได้นะชอบซื้อเก็บนะครับร่มนะเป็นแฟชั่นกันฝนใสๆชอบมากมาอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเป็นโกดังเขียวครับชื่อโกดังเขียวเขียวจริงๆครับดูโกดังที่เราไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ใหญ่สุดดีสุดเพราะแถวนี้เยอะมากแต่เป็นที่ที่ไปแล้วเสียตังค์บ่อยสุดก็เป็นได้แถมมีโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาบ่อยครั้งด้วยจริงๆต้องใช้เวลาเป็นวันๆนะติดตามในตอนหน้าครับจะไปโกดังต่อไปใช้เวลาเป็นวันเซรามิกกิโล150บาทนี่ฮะแนวเซรามิกถ้วยชาม